สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สิวริศ พงศกร อังสินรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่รับผิดชอบงานทางด้านการวิจัยหนึ่งในงานนั้นคือการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเพราะวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือการเป็นหลักในถิ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในเรื่องของการสืบสานภาพทอโบราณเมือง12นักศัตริย์ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างสำนึกท้องถิ่นซึ่งผ้าทอครับเป็นวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีการส่งเสริมมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับวันนี้เรามีนักวิจัยจากหลายสำนักวิชามาร่วมกันพัฒนาแล้วใช้ศาสตร์ที่หลากหลายเรามีศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างระบบการผลิตที่แม่นยำมากขึ้นเรามีอาจารย์ทางด้านการเงินและบัญชีซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเรามีอาจารย์ทางด้านการออกแบบเพื่อที่จะมาพัฒนาลวดลายรูปแบบของผ้าทอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะผ้าทอที่เราจะพัฒนาขึ้นจะต้องเป็นผ้าทอที่ทั้งตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่กับผู้บริโภคในส่วนนี้ครับสิ่งที่เราจะดำเนินการมีทั้งหมด4ด้านหลักๆด้านที่1คือการสำรวจทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมผ้าทอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนซึ่งในส่วนนี้ครับจะมีการสร้างผู้ประกอบการวัฒนธรรมให้มีความรู้เข้าใจกระบวนการที่จะสามารถดำเนินการต่อยอดได้ด้วยตนเองเมื่อสิ้นสุดโครงการไปแล้วด้านที่3นะครับเมื่อหลังจากที่โครงการเข้ามาดำเนินงานที่เราจะมุ่งเน้นก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการทอผ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะทำให้ผ้าทอตรงนี้ครับไม่ใช่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ถูกลืมไว้ด้านหลังแต่จะถูกนำมาใช้โดยคนรุ่นใหม่หรือผู้บริโภคโดยทั่วไปด้านสุดท้ายครับการสร้างการตระหนักรู้ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จของผู้ประกอบการมีการสร้างไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการนะครับมีการต่อยอดมีการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินโครงการสืบสานผ้าทอโบราณเมือง12นักศัตริย์ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างสำนึกท้องถิ่นผ้ายกเมืองนครนะคะเป็นผ้าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเป็นผ้าที่มีสีมีบรานดี้สวยงามนะคะใช้เวลาในการผลิตยาวนานมากนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ผลิตอยากจะขายเป็นผืนนะคะยังไม่เน้นเรื่องการแปรรูปนะคะถ้าหน่วยงานที่มีความรู้นะคะเข้ามาส่งเสริมอย่างเช่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมนะคะและได้รับโอกาสจากบกท.นี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็ที่พอเป็นผืนผ้าส่วนมากส่วนใหญ่เราก็จะกลายเป็นผืนผ้าใช้ส่วนใหญ่แล้วก็ได้แปรรูปมาไม่หลากหลายค่ะตัวนี้ก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบทั้งการแปรรูปแล้วก็ออกแบบในเรื่องของลายผ้าใหม่ๆเพื่อจะได้ตามความต้องการของตลาดแล้วก็ผลิตจะได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของเราให้มันดูดีค่ะดูดีแล้วก็สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมมากขึ้นนะคะคณิตาแนะนำบนชาวคณิตาค่ะเป็นอาจารย์ผมทอผ้าบ้านเนินทองค่ะผ้าทออีกโซนละครนะคะขณะเรื่องแรกคือตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของคุณเดินมวงเราผลิตแล้วเนี่ยต้องการตลาดต้องขายให้ได้ก่อนกว่าจะได้เงินมาให้กับสมาชิกคือรายได้ก็กว่าไว้กับคุณทั้งหมดเลยถ้าว่ามองอะไรรับเข้ามาสวยต้องเริ่มในส่วนของการต่อยอดกับลุงผลิตภัณฑ์ออกแบบลวดลายหรือว่าการต่อยอดการนำผ้าเนี่ยกับไปสร้างงานอื่นๆไปผลิตเป็นกระเป๋าหรือก็ดีว่าไม่ใช่เป็นผ้าตัวไฟครับก็คือก็จะนี้มาครับตอนนี้นะครับเป้าหมายของเรานะครับเราต้องการที่จะสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการยกระดับศักยภาพก้าวขึ้นนะครับเราจะสร้างวัฒนธรรมที่เป็นกลไกในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากที่ทดลองใช้จริงเนี่ยนะครับ27ผลิตภัณฑ์และมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรที่จะเกิดขึ้นอีก4หลักสูตรและสร้าง1 cultural space ที่เป็นพื้นที่เชิงพัฒนธรรมในการที่จะมาต่อยอดใช้ประโยชน์ต่างๆและท้ายที่สุดครับเราจะมีบุคลากร100คนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดำเนินการทั้งหมดเครือข่ายที่ครอบคลุมในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเห็นมีเครือข่ายที่มีความแตกต่างกันและจะมีการเชื่อมโยงในการสร้างความเป็นไปได้ทางธุรกิจและสังคมรวมไปถึงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมที่จะร่วมกับบบท.สืบสานทุนทางวัฒนธรรมผ้าทอเมืองนครสร้างคนสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม